วัสดีครับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนำท่านผู้ชมมายังบริเวณท้องสนามหลวงนะครับรับชมการแสดงแสงสีเสียงโดรนแปลอักษรชุดถวายราชสดุดีจักรีวงศ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ช่วงนี้มีคุณจิรนันท์เขตพงษ์และผมกฤษดานนท์มีเป็นผู้บรรยายในช่วงนี้นะครับสำหรับโดรนหรือว่าอากาศยานไร้คนขับครับเป็นเครื่องบินขนาดเล็กติดมอเตอร์และมีใบพัดสามารถขับเคลื่อนโดยการใช้วิทยุบังคับจากระยะไกลในอดีตก็ถูกใช้ในกิจการทหารและภารกิจป้องกันประเทศนะครับอย่างเช่นการใช้โดรนบินเข้าไปสอดแนมพื้นที่แวดล้อมของข้าศึกหรือการโจมตีศัตรูจากระยะไกลครับซึ่งข้อดีก็คือไม่ต้องใช้คนจริงๆเข้าไปในพื้นที่ซึ่งเสี่ยงอันตรายนะครับแต่มาถึงปัจจุบันนี้ครับเทคโนโลยีของโดรนก็ถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้จำกัดการใช้งานอยู่ในกิจการทหารเท่านั้นนะครับแต่ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายอย่างเช่นการใช้โดรนถ่ายภาพหรือถ่ายภาพยนตร์จากมุมสูงโดรนสำหรับการเกษตรโดรนสำหรับงานกู้ภัยหรืองานดับเพลิงนะครับสำหรับโดรนที่จะนำมาจัดแสดงในวันนี้ครับเป็นโดรนแบบ4ใบพัดขนาดกว้าง413มิลลิเมตรยาว413มิลลิเมตรและสูง100มิลลิเมตรน้ำหนักลำละ700กรัมติดตั้งหลอดไฟ LED ที่สามารถแสดงได้มากถึง16ล้านสีนะครับและแน่นอนค่ะว่าความสามารถพิเศษในการแสดงค่ำคืนนี้นะคะไม่ใช่การใช้โดรนทีละลำเหมือนกับการใช้งานทั่วไปแต่ว่าจะเป็นการใช้โดรนจำนวนมากกว่า300ลำมาร่วมการแปลอักษรรูปภาพต่างๆประมาณ10ภาพค่ะซึ่งสร้างสรรค์ผลงานจากความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับและบริษัท AI and Robotics Venture จำกัดนะคะโดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มปตท.ซึ่งก็ได้พัฒนาโดรนแล้วก็โปรแกรมในการแปลอักษรได้สำเร็จเป็นรายแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะและในวันนี้ได้มีการนำมาจัดแสดงสู่สายตาคนไทยและนานาชาติเป็นครั้งแรกในโอกาสมหามงคลนี้ด้วยนะคะซึ่งการแสดงแสงสีเสียงโดรนแปลอักษรชุดถวายราชสดุดีจักรีวงศ์จะมีการแบ่งการขึ้นบินของโดรนออกเป็น2ชุดค่ะก็คือชุดใหญ่นะคะจะใช้โดรนในการบินจำนวน167ลำส่วนชุดเล็กก็จะใช้โดรนจำนวน68ลำค่ะสลับกันขึ้นแปลอักษรเป็นขบวนไล่เรียงแสงสีบนท้องฟ้าอย่างสวยงามสมพระเกียรตินะคะและนอกจากนี้ก็จะมีบทเพลงซิมโฟนีที่นำมาใช้ประกอบการแสดงด้วยซึ่งก็ได้มีการประพันธ์ขึ้นมาเพื่อใช้ในโอกาสนี้โดยเฉพาะค่ะซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์และควบคุมการบันทึกเสียงโดยพันเอกประทีปสุพรรณโรจน์และการบรรเลงนะคะก็ใช้วงไทยซิมโฟนีโดยมูลนิธิอาจารย์สุกรีเจริญสุขเป็นผู้ดูแลด้วยกันนะคะสำหรับการแสดงจะแบ่งออกเป็น2ชุดนะครับชุดที่1การแสดงชุดเทิดไทยองค์ราชันประกอบบทเพลงในชื่อเพลงบรมราชาภิเษกหรือ Coronation แสดงถึงความจงรักภักดีของประสบนิกรทั่วทุกหมู่เหล่าซึ่งต่างร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชแห่งราชวงศ์จักรีและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวาระมหามงคลของแผ่นดินการแสดงชุดนี้ใช้โดรนจำนวน167ลำครับแสดงเป็นระยะเวลาประมาณ8นาทีแปลเป็นอักษรรูปต่างๆ1คือแผนที่ประเทศไทยต่อด้วยธงชาติไทยอักษรคำว่าราชวงศ์จักรีตัวเลข10ไทยพระประมาภิไธยวปรพระบรมสารีริกธาตุรัชกาลที่10และอักษรคำว่าทรงพระเจริญนะครับสำหรับบทเพลงชื่อเพลงบรมราชาภิเษกที่ใช้ประกอบการแสดงในชุดนี้ก็ประพันธ์ขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งเป็นพระราชพิธีประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่ยังคงสืบทอดยาวนานมาจนถึงทุกวันนี้บทเพลงนี้แสดงออกถึงการเทิดทูนพระปีชาญาณของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ทรงสร้างราชอาณาจักรไทยให้มีความมั่นคงเป็นพื้นแผ่นครับและการแสดงในชุดที่2นะคะมีชื่อว่าสัญลักษณ์แห่งชาติค่ะประกอบบทเพลงชื่อเพลงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะแสดงถึงสัญลักษณ์ประจำชาติไทยที่สื่อถึงประวัติศาสตร์ของชาติและประเพณีที่มีมาอย่างยาวนานซึ่งการแสดงชุดนี้ค่ะก็จะใช้โดรนในชุดเล็กจำนวน68ลำนะคะทำการแสดงเป็นระยะเวลาประมาณ7นาทีแปลอักษรเป็นรูปต่างๆค่ะอย่างเช่นธงชาติไทยช้างไทยและดอกราชพฤกษ์นะคะ
สำหรับบทเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงในชุดนี้ชื่อว่าเพลงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งผู้ประพันธ์ได้รับแรงบันดาลใจจากบทเพลงสวดแห่งสวงสวรรค์ที่ผู้ศรัทธาต่างขับร้องเพื่อแสดงถึงการแซ่ซ้องสรรเสริญถึงพระผู้สถิตในสวงสวรรค์ที่ได้ส่งเสด็จลงมายังโลกมนุษย์เพื่อปราบทุกข์เข็ญและนำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขของราษฎรของพระองค์นั่นเองค่ะเชื่อว่าตอนนี้ทุกท่านพร้อมที่จะรับชมการแสดงแล้วนะครับผมขออนุญาตนำท่านผู้ชมรับชมการแสดงณบัดนี้ครับ
การแสดงครับโดยเพื่อเกียรติพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวมีความสวยงามอย่างดีเลยนะครับที่เราได้เห็นไปด้วยความรักนะครับความสามัคคีแล้วก็ความเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ครับถึงได้เกิดการแสดงชุดนี้ขึ้นมาได้นะครับเป็นชุดการแสดงโดรนถวายราชสดุดีจักรีวงศ์เพื่อไทยองค์ราชันและสัญลักษณ์แห่งชาติครับค่ะในการแสดงโดรนของที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นการแสดงในชุดที่มีชื่อว่าสัญลักษณ์แห่งชาตินะครับประกอบบทเพลงในชื่อเพลงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นการแปลอักษรโดยโดรน68ลำภาพที่1คือภาพธงชาติไทยครับภาพที่2คือภาพช้างไทยสัตว์คู่บ้านคู่เมืองนะครับและภาพที่เพิ่งเห็นไปเมื่อสักครู่นี้ภาพสุดท้ายก็คือภาพดอกราชพฤกษ์นะครับซึ่งก็สื่อถึงสัญลักษณ์ความเป็นชาติไทยครับและในการแสดงชุดต่อไปนะครับจะใช้โดรนทั้งหมด167ลำแปลอักษรเป็นรูปภาพต่างๆเรียงลำดับดังนี้นะครับ1คือแผนที่ประเทศไทยค่ะลำดับต่อมาจะเป็นธงชาติไทยนะคะต่อด้วยอักษรคำว่าราชวงศ์จักรีตัวเลข10ไทยพระปรมาภิไธยวปร.พระบรมสารีริกธาตุรัชกาลที่10และอักษรคำว่าทรงพระเจริญค่ะซึ่งบทเพลงประกอบการแสดงชุดนี้คือบทเพลงบรมราชาภิเษกหรือว่า Coronation ก็มีความไพเราะเชิญผู้ชมรับชมได้เลยนะครับ
ับเป็นความสวยงามตระการตาอย่างที่เราเองก็อาจจะไม่เคยรับชมมาก่อนเลยในชีวิตก็ว่าได้นะครับคุณผู้ชมสำหรับการแสดงแสงสีเสียงโดรนแบกศรชุดถวายราชสดุดีจักรีวงซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับและบริษัท AI and Robotics Ventures จำกัดนะครับที่จัดการแสดงเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในการพระราชพิธีมหามงคลบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562จากบริเวณท้องสนามหลวงนะครับหลังจากนี้ก็จะมีการจัดแสดงในส่วนของภูมิภาคต่างๆนะครับซึ่งคงจะได้มีการเรียนให้คุณผู้ชมได้ทราบกำหนดการในการจัดแสดงในแต่ละภูมิภาคต่อไปนะครับส่วนที่บริเวณสนามหลวงในค่ำคืนนี้ยังคงมีกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติกับการแสดงมหรสพนะครับและเหนือสิ่งอื่นใดครับช่วง22ถึง28พฤษภาคมนี้นะครับจะมีการจัดมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ทั่วประเทศรวม7วันก็สามารถรับชมที่ท้องสนามหลวงช่วงเวลา 18:30 นถึง 21:30 นตลอดช่วงที่มีการจัดมหรสพสมโภชนะครับซึ่งรายละเอียดของการจัดแสดงในแต่ละวันนะคะคุณผู้ชมสามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรมค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในวันนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ถ่ายทอดบรรยากาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562พร้อมทั้งการแสดงแสงสีเสียงโดรนแปลอักษรถวายราชสดุดีจักรีวงศ์เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมมาตั้งแต่ต้นดิฉันและคุณกฤษดาลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ